นี้มีรถมาให้ชมกันนะครับผมเป็นรถที่ทางร้านบิ้วขึ้นมาใหม่นะครับรุ่นนี้ก็คือ Honda CB750F นะครับเครื่อง 750cc เป็น4สูบนะครับรถรุ่นคลาสสิกคันนี้ลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยเขาซื้อมาแล้วนะครับผมแล้วก็จัดส่งมาแล้วนะครับแต่เอามาให้ทางร้านผมคืนชีพให้สตาร์ทติดนะครับแล้วก็ทำระบบไฟระบบเครื่องใหม่นะครับคันนี้บิ้วมาแล้วแล้วก็ทางผมมาเก็บงานรายละเอียดภายนอกให้มันสวยขึ้นนะครับพวกโครเมียมต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็สีบางโทนถังอะไรพวกนี้ครับสีล้อเปลี่ยนยางใหม่ประมาณนี้นะครับหลักๆ ก็คือจะทำเครื่องเป็นหลักเลยครับเครื่องหลวมทำคาบูใหม่เดี๋ยวระบบไฟใหม่แล้วก็ติดตั้งบอยล์คูลเลอร์ช่วยเรื่องความร้อนนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นแทนเดฟนะครับก็ตุ๊กตาใหม่ชุดหน้าก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับแทงคอหน้านี่ครับงานแฮนด์เมดมีครอบโชคนะครับก็จัดทรงมาสวยอยู่รถมีทะเบียนด้วยนะครับถังทรงหยดน้ำพวกฝาวาล์วอะไรนี้ก็คือชุบมาเรียบร้อยแล้วนะครับวับใส่ตัวแว็กซ์ทำให้นะครับว่ามันจะช่วยเรื่องการไหลของน้ำมันนะครับทำให้เวลาเครื่องสตาร์ทติดน้ำมันถึงจะไหลนะครับไม่งั้นเนี่ยก๊อกเดิมมันติดมามันปิดกั้นน้ำมันไม่อยู่ฝาถังแต่งนะครับให้ฝาข้างก็เป็นแต่งครับโคนพี่เปียคันนี้ท่อเดิมป่ะก็แต่งหันปลายเหรอหันปลายออกทำปลายใหม่โอ้ตัดตัวออกไงทำปลายหลังใหม่ตอนนี้ท่อเดิมนะครับแต่ว่าปลายท่อตัดให้เฉียงนะครับแล้วก็ทำไส้ข้างในใหม่ป้ายทะเบียนก็อยู่ตรงนี้นะครับอะไรก็หายากในระดับหนึ่งแต่ก็ยังพอหาได้อยู่เอ้าครอบชกสวยนะเปลี่ยนสายเบรกใหม่นะครับปั๊มเดิมไหมนี่เดิมปั๊มเดิมดันเดชดันเบรกเดิมนะแอบคอไม่เดิมใส่หน้าใส่ตรงเล็กอันนี้เดิมไหมเดิมอันนี้เดิมอันแรกชุดนี้เดิมมีโชคตรงนี้นะครับมีโชคตรงนี้เดิมพวกนี้ของเราใส่ใหม่เนาะใส่ใหม่ของเก่ามันแตกแล้วเก่าจัดติดตั้งปั๊มใหม่เป็นพุทธสวิตช์ไฟใหม่ติดตั้งออยล์ใส่วัวเทียนเดิมมาเนาะล้างเปล่าล้างเปล่าจะมีไฟเลี้ยวนี่ครับไฟเลี้ยวแบบแนววัยรุ่นหน่อยเล็กๆดูนะครับตรงนี้ฟังนี้จะเห็นชัดกว่าโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคันนี้นานตรงทำเครื่องเลย
เปลี่ยนปลอกอันนี้4อันนะแล้วก็แหวนแล้วก็แหวนลูกสูบนะแหวนลูกสูบแค่นั้นแหละแล้วก็สิ่งกั้นวาลสิ่งกั้นวาลอีกกี่อัน16ตัวละ100กว่าบาท100 16ตัวตัวละ100กว่าบาทหูมันเยอะจังวะก็นี่วาลมีกี่ตัวสิ่งกั้นวาลคือตัวไหนพี่ก็อยู่ในนี้อีกทีนึงในนี้อ่ะ1 2 3 4 5 6อ๋อตามจำนวนวาล์วเลยวาล์วต้องเปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนไงรถทิ้งไว้นานสิวาล์วจะแข็งตัวเนี่ยตรงนี้มันรถอะไรรถจอดทิ้งไว้นานสิบอกตรงนี้มันแข็งตัวไงลองฟังเสียงดูครับตัดทีเดียวสิเครื่องทำลูกทำเปลี่ยนแหวนนะครับทำเสื้อสูบใหม่เพราะว่าของเดิมเครื่องหลวมนะครับตอนนี้ยังมีควันขาวอยู่บ้างใช้ไปสักพักนะครับเพราะว่ารันอินยังไม่ถึงนะครับต้องขี่ไปเรื่อยๆควันขาวมันก็จะหายไปเองยังมีขาวอยู่บ้างนิดหน่อยชัดอยู่นะใครมีรถก็เอามาให้จัดทรงได้นะครับได้ทุกแนวทุกรุ่นใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับขอบคุณครับ